สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะมาทำขนมปังหน้าหมูนะครับผมเป็นขนมปังทอดนะครับจะมาชมด้วยกันเลยเนาะนะครับผมตอนนี้จะเปิดแก๊สเบาๆก่อนนะครับรวมน้ำมันเนาะนะผมนะครับมีหมูสับนะครับใส่ด้วยผงหมูรสนะครับซอสฝาเขียวน้ำมันหอยนะครับผมแล้วก็ใส่แป้งมันไปนิดหน่อยนะครับผมเราจะเติมพริกไทยนะครับแล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งนะครับผมหั่นสวยนะครับลงไปผสมกันเลยนะครับผมผสมเข้ากันนะครับต่อไปจะเป็นการหยดหน้านะครับหนึ่งแผ่นก็ประมาณนี้นะครับผมจะไม่ได้ใส่เยอะครับถ้าใส่เยอะตรงกลางมันจะไม่สุกนะครับผมใช้เวลานิดนึงนะครับผมในการเดี๋ยวเวลานิดนึงนะครับจะไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่นะครับผมเนาะแต่ก จะได้เกล็ดขึ้นมานะครับผมให้เป็นน้ำมันเดือดปกตินะครับเดี๋ยวจะเริ่มทอดกันเลยนะครับผมนะหอมแน่นอนนะครับผมเมนูนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากลองทำเลยนะครับผมThank you.
ครับหอมกันเลยนะครับผมนะครับเติมน้ำมันแล้วนะครับเบาไฟลงเล็กน้อยนะครับนะครับผมนะต้องระวังนะครับของทอดนะครับมันร้อนนะครับผมนะครับผมนะครับสุกแล้วนะผมทอดข้างหลังนิดนึงก็ได้เลยแล้วนะครับผมนะหอมกันเลยนะครับทุกท่านครับผมครับหอมมากเลยนะครับทุกท่านครับผมเนาะอ
ก็เสร็จแล้วผมจะมาแต่งจานเลยนะครับผมตัดแต่งลงจานเลยนะครับร้อนครับแก๊สร้อนทำจะสุกไวนะผมครับต้องคอยระวังร้อนครับนะครับผมเนาะครับท่านครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับผมจะทอดเกรียมนะครับเพราะว่ามันจะได้กรอบทั่วกันทั้งแผ่นเนาะนะผมขนมปังหน้าหมูนะครับผมนะถ้าใครสนใจอยากลองทำเชิญนะครับผมหอมกรอบเลยนะครับผมเสิร์ฟด้วยน้ำจิ้มบวยนะครับผมอร่อยแน่นอนครับปรุงรสตามใจชอบเนาะนะผมถ้าใดสนใจอยากลองทำเชิญนะครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับทุกท่านครับผมสวัสดีครับ